กะเหรี่ยงเป็นชนชาติเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเองและที่โดดเด่นก็คือการแต่งกายซึ่งสะท้อนสถานภาพทางสังคมของผู้สวมใส่ภูมิปัญญาการทอผ้ากะเหรี่ยงสืบทอดกันมาแต่โบราณกรรมวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์คือการทอผ้าด้วยกี่เอวมีสายหนังคาดรัดโอบไปด้านหลังสำหรับเส้นยืนและใช้นิ้วหรือไม้ไผ่ซี่เล็กๆสอดได้พุ่งและใช้ไม้แผ่นกระแทกเส้นได้ให้แน่นผ้าทอของชาวกะเหรี่ยงแต่ละชุมชนมีลวดลายที่แตกต่างกันไปแต่กรรมวิธีการทอและรูปแบบของผ้าจะใกล้เคียงกันปัจจุบันช่างทอผ้ากะเหรี่ยงเริ่มลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2555ร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม